มาขอมาด้วยนี่ค่ะเลิศท่านตัวก็ไม่เอานะคะเลิศที่สุดเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เรามาในทีมทะเลสีชมพูค่ะทะเลสีเขียวค่ะและทะเลสีดำสีดำเลยสวยมากเลยสวยสวยมากงงมากตอนนี้ไงเกินสายใช่ก็คือเราอยู่ๆก็ขับรถมาหัวหินกันคุณผู้ชมค่ะมีหอยเพราะเรามีหอยกันทุกคนใช่ค่ะเขาเติมผ้ากันค่ะไม่รู้หรอกเขาไม่หัวหินนะเพราะหลังมันเยอะค่ะชุดเรียนที่ดับเพราะหลังให้หมดหนาค่ะเพราะหนังเขาไม่ชอบแบบอย่างนี้เขาชอบแบบสุดหรือเปล่าคะไม่ใช่แล้วที่เปล่าแล้วเราไปดูกันว่าใครไปเดินชายทะเลแล้วแบบหนักจริงนะครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมีเคล็ดลับในการเป็นอะไรนะครับเรียกวันนี้เคล็ดลับของเราแข่งกันนะคะใช่แต่ว่าใครได้ชายก่อนนะคะใช่เดี๋ยววันนี้เรามีแขกฝรั่งในไทยหาดค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญคุณแขกนางสูงคุณดีเซนเดอร์เป็นนางงามเป็นกันว่าค่ะอันนั้นเป็นเพื่อนกันเอาไว้อ๋อเหรอไม่บอกแค่จะไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่าไม่อยากรู้นะครับคุณนางงามคุณใช่ไม่อยากรู้ตามพวกเรามาเลยดีกว่าไปกันเลยดีกว่าไปหานางกันดีกว่าที่นี่ก็นางพวกแซนมากินที่นี่ค่ะคุณผู้ชมไอ้ที่นี่บอกว่าไม่รู้เหรอนี่เลยค่ะเต็มบ้านก็มาเที่ยวเลยทั้งทะเลก็แบบชิลๆแต่ก็แบบนี้อยู่แล้วเห็นบอกว่าที่นี่หรือเปล่าคะก็ยังก็ต้องแน่นอนสิคะอยู่ทะเลเห็นบอกว่าเราได้ตำแหน่งรู้สึกร่ำสาวมีธุรกิจอะไรคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังทำธุรกิจนะคะตัวอาขาหาเติมนะคะงานเติมเหมาะสันเลยคุณผู้ชมจะเป็นซองแบบนี้นะคะฉีกมาก็ใส่ก่อนเข้าไปในปากขนาดจะลองผู้ชายหรอโอ๊ยจะไม่ใช่ผู้ชายเอาไปค่ะไม่ต้องไปนะคะ15 นาทีนะคะแข่งทั่วประเทศค่ะแต่ไม่ใช่ผู้ชายกินอย่างเดียวนะคะชนีก็กินได้ผู้หญิงก็กินได้ถ้าอยากจะกินก็ไปดูที่ไหนคะไปดูที่เพจเลยค่ะชัวอัพค่ะเพจของชัวจะขึ้นเพจให้เดี๋ยวจะขึ้นเพจใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมด้วยจะมีทำเป็นปฏิทินเอาเอมมี่แม็กซิมนะคะมาใส่อุ้ยเอมมี่แม็กซิมเป็นพรีเซนเตอร์เหรอคะใช่ค่ะแล้วก็จะแบบก็จะโบบี้ก็จะถ่ายนะคะตอนนี้นะคะก็ได้ไปดูเอาไม่ใช่ว้าวตอนนี้นะคะยอดขายมาถล่มทลายจะไปถึงประเทศเพื่อนบ้านแล้วอุ่นเลยบอกเลยนะคะผู้ชายจริงนะคะฟื้นฝุ่นสามแพทย์แต่ว่านมนะคะชูคันชูคันเน้นย้ำอีกทีนะคะไปติดตามนางได้นะคะที่เพจชัวร์ครับนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ตอนนี้ตัวตอนนี้ทำติดตัวค่ะคุณโบวี่ทำอะไรได้เลยนะคะวันนี้นะคะโบวี่นะคะก็บุกมาพามาที่ร้านนะคะอร่อยหัวหินเป็นร้านของพี่โบวี่เลยใช่ไหมคะจะบอกเลยนะคะว่ามาหัวหินที่ไรนะคะโบวี่ต้องมาที่ร้านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยมาขอโชว์การทำต้มยำกุ้งนะคะรสเด็ดของที่นี่ค่ะกินได้ไหมคะกินได้สิคะคิดว่ากินไม่ได้ไม่กินได้ไปที่สั่งเลยค่ะไม่ได้ไว้หมอว่าไม่ได้กินได้แม่พร้อมไหมคะพร้อมค่ะผู้ชมค่ะงั้นเราไม่รอช้าเราไม่รอช้าค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าจะพี่ทำให้เลยก็ทานเลยดีกว่าค่ะมาเลยค่ะตามเลยก่อนตอนนี้นะคะพี่เขาไฟใส่พวกเรานะคะเราน่าจะร้อนแรงอยู่ได้ไหมคะหน้าละลายต้องขอตัวเราขอตัวไปก่อนไปรอที่โต๊ะได้ไหมอ่ะจะรอชิมอย่างเดียวได้ไหมคะตอนนี้นะคะสังขยากำลังละลายแล้วนะคะขอไปรอที่โต๊ะก็จะใส่โอเคค่ะงั้นไปรอที่โต๊ะกันดีกว่ารอชิมนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราก็ใส่นี้ไปนะคะตะไคร้กับอะไรนี่เราก็ใส่ใบมะกรูดฉีดนะคะฉีกนะคะนี่ค่ะฉีกไปในทางโอเคค่ะนี่ค่ะเราก็ใส่ใบมะกรูดไปนะคะอันนี้นะคะเราก็ใส่เห็ดไทยค่ะ
วใหญ่ๆมากค่ะนี่ค่ะฝีมือของโบกี้นะคะต้องจับความงามค่ะว้ายขอให้พี่ใส่ด้วยครับร้อนค่ะนี่นะคะแล้วก็ร้อนค่ะแล้วมันจะเป็นข่าวใส่น้ำพริกเผานะคะนี่ค่ะน้ำพริกเผาอันนี้ทำเองนะคะทางร้านทำเองแซ่บนัวมากค่ะต่อไปก็ใส่นี่ค่ะทีเด็ดของวันนี้นะคะบอกเลยนะคะมันกุ้งค่ะดูนะคะว่ามันแบบนัวมากดูมันกุ้งค่ะเอามาทำฟาร์มกุ้งเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกลงไปนะคะพริกนี่ก็เป็นพริกของแบบที่นี่เลยนะคะนี่ต้องเปิดไฟนะคะใช่ไหมคะไฟแรงเลยนะคะนี่ดูค่ะดูไฟแรงทุกคนนี่เราใส่น้ำปลาลงไปนะคะถูกไหมแล้วใส่ไปเลยเนาะทั้งหมดเลยค่ะทำงานด้วยแล้วก็มะนาวลองไปชิมนะคะทุกคนเราก็จะลาดมะนาวลงไปนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเปิดไฟนิดนึงนะคะปิดไฟเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่หม้อใส่หม้อค่ะใส่หม้อนะคะนี่แต่ว่าจะต้องใส่หม้อให้เป็นที่เขาใส่ให้นิดนึงนะคะโอเคค่ะเรามาดูการใส่หม้อกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะใส่หม้อเลยนะคะนี่ค่ะดูสิคะสีสันน่ากินมากค่ะน้ำลายไหลค่ะทำไปแบบดูน้ำลายไปค่ะน่ารับประทานมากมากบอกเลยนะคะที่เด็ดของที่นี่นะมันอยู่ตรงนี้จริงๆต้มยำมันกุ้งค่ะสังเกตนะคะลืมบอกไปว่าถ้าเป็นที่อื่นนะต้องมีนมข้นนะต้องมีนมเขาเรียกว่าอะไรนมสดใช่ไหมคะหรือว่ากะทิแต่ที่นี่ไม่ต้องนะคะเพราะด้วยความข้นของมันก็คือเป็นมันกุ้งนั่นเองค่ะซึ่งมันจะทำให้ตัวต้มยำน้ำข้นอ่ะมันจะข้นของมันกุ้งนี่เองไม่ต้องไปใส่เลยนมหรือกะทิเป็นซิกเนเจอร์มากค่ะร้านนี้นี่ค่ะนี่ก็คือต้มยำกุ้งนะคะฝีมือของโบบี้นั่นเองค่ะแต่ก็มีพี่เขาแอบช่วยด้วยนิดนึงนะคะต้องขอบคุณมากค่ะคุณพี่ที่มาช่วยโบบี้ในการช่วยทำต้มยำกุ้งนะคะโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวออกไปดูข้างหน้ากันนะคะอยากรู้ละคนเรียกเลยค่ะพี่เปียกค่ะพี่เปียกอยู่ไหนคะพี่เปียกค่ะมาแล้วค่ะพี่เปียกสวัสดีค่ะคุณกับนักข่าวค่ะก็สักครู่นะคะพี่โบบี้ของเรานะคะก็ทำอาหารไปเรียบร้อยนะคะและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านอร่อยแอดโมนี้นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหล่อใจดีแล้วก็คุ
นี้ใจปั้มมากที่จะเสิร์ฟอาหารเต็มโต๊ะเลยนะคะแต่ละเมนูนะคะโอ้ยน่ากินมากเลยค่ะจิตมันจวนใจสุดๆเลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้พี่โบทำอาหารอะไรให้พวกเราได้ทานวันนี้นะคะก็ทำซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะคะแล้วโบก็ทำเองด้วยก็คือเป็นต้มยำกุ้งนั่นเองค่ะซึ่งซิกเนเจอร์ที่นี่ของต้มยำก็เป็นไม่จะไหลเนาะแต่แล้วมาถึงพี่โตก็เหมือนว่านั่งมองกันนะครับพี่ซีใช่คือปกติเราก็จะทำแบบต้มยำกุ้งอ่ะแล้วก็ทำแบบต้มไก่ไม่ใส่นมต้องใส่น้ำมันเยอะแต่พอมาวันนี้นะคะก็แบบทำของสูตรเคล็ดลับจากของทางร้านของพี่เซียงนะบอกเลยว่าแซ่บอร่อยมากอยากให้ไปแนะนำอาหารที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยเขามีอะไรบ้างเริ่มจากเบอร์แรกนะครับนี่ค่ะอันนี้เป็นแกงเนื้อปูแกงเนื้อปูใบชะพลูครับโอ้โหคุณผู้ชมขาลองว่ามันคือพวกมีแบบอุ้ยเนื้อปูแน่นๆเลยสำหรับที่มีใบชะพลูปกติเราจะเห็นว่าแกงส่วนมากก็จะเหลือเนื้อปูเนาะใช่มีใบชะพลูด้วยใบชะพลูจับกินยังไงบ้างคะพี่เสียความพิเศษก็คือเป็นเครื่องแกงที่ทำเองนะครับทำเองผสมเองใช่ครับแล้วก็ดูด้วยสูตรพิเศษของเราน่ารับประทานมากก็มันที่ห่วงเนื้อปูราคาให้เยอะมากเลยทุกไอ้ขาเนื้อปูที่ใส่เป็นกิโลให้เยอะเป็นกิโลมีเนื้อปูเน้นนะลูกค้ามีใช่ไหมครับพี่เตี๋ยวดูเด็ดไม่มีการห่วงเนื้อปูนะคะต่างไปเยอะมากใหญ่มากแล้วการจัดการของที่ร้านเข้ากับรายการเรามากเพราะว่าใช่ใช่จัดการจัดการคุณทำน่าทานมากใช่ค่ะอย่างนี้นะคะจานถึงเท่าไหร่250 บาทถูกมากคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเนื้อปูแน่นๆอันนี้พวกข้าวปูไปไหนใช่ค่ะต่อไปค่ะพี่ปูเหมือนกันนี่ก็เป็นปูนะครับบอกเลยว่าเนี่ยอร่อยมากแซ่บที่บอบี้ชอบมากลองกันแบบนี้เลยนะผมว่ากินกระเทียมที่นี่บอกว่ากรอบกรอบมากกว่ากันทั้งเครื่องใช้เครื่องเดียวเขากระเทียมแล้วก็พริกมาตัวรวมกันเผ็ดพริกนี่ขายไปเลยแต่ว่าคุณสามารถตักทานได้เลยชาจีได้ทั้งตัวเลยใช่ไหมครับมันกรอบมากอะไรเงี้ยแล้วแป้งแบบกินแบบกรอบกรอบกรอบอย่างนี้เลยพี่ไอ้เงี้ยอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่350 บาทถูกนะฮะคุ้มราคาแล้วเนี่ยปูตัวใหญ่มากค่ะปูนิ่มแล้วแบบเยอะมากคุณผู้ชมขาแบบ350 บาทเองคุ้มเกินคุ้มจนแบบจ่ายแบบนี้นะคะอันนี้เป็นนี่ก็คือแนะนำอีกแบบหนึ่งที่กำลังจะเป็นรสออกมาใช่ไหมครับเป็นปูม้าผัดซอสพริกไทยดำโอ้อันนี้พี่ยังไม่เคยทาเลยค่ะพี่กำลังจะออกมาช่วงไหนคะก็คิดว่าประมาณเดือน2 เดือนจะออกตอนนี้กำลังปรับปรุงสูตรแต่คิดว่าซอสพริกไทยดำของที่ร้านเริ่มจะโอเคแล้วโอ้ตอนนี้ก็เป็นรายการแรกที่เราได้ทานใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแบบน่ารับทานมากทำไมถึงคิดคิดอันนี้ขึ้นมาคะซอสพริกไทยดำก็พริกไทยดำผมว่ามันให้ความจัดจ้านในเรื่องแบบความร้อนนะครับครับแล้วพอผัดกับไม่ว่าเป็นปูหรือกุ้งหรืออะไรมันจะซึมเข้าไปในเนื้อแล้วมันทานแล้วจะได้รสชาติหรือว่าดูปากของไข่ด้วยอีกอย่างนึงเลยเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่นะครับน้ำจิ้มกะทิปูนะครับเรื่องชื่อมากค่ะอร่อยไปถึงกรุงเทพมหานครเลยเรื่องชื่อนามเลยใช่ไหมครับเพราะว่าของเด็ดนะครับมันอยู่ที่น้ำจิ้มค่ะแล้วจากอาหารทุกอย่างนะน้ำจิ้มที่น้ำจิ้มที่นี่ก็คือทำวันต่อวันนะครับใช้มะนาวแทนนี่นะครับไม่จบตาทำให้หลอกคุณผู้ชมนะคะว่าที่นี่ของดีทุกคันมันสุดๆใช่ค่ะมีต่อไปแล้วก็ที่ใช้ก็จะเป็นพริกในพื้นที่ที่เรียกพริกนกพริกขี้นกค่ะคุณผู้ชมกับภาษาไทยเราเนี่ยภาษาไทยเดี๋ยวว่าพริกขี้นกเล็กกันเพชรเด็กๆออกเลยพี่น้องเออที่จังหวัดมีเท่านั้นเหรอมีไปตัวพื้นที่อร่อยทุกอย่างได้รับการันตีอยากให้พูดถึงที่ไปที่มาของร้านไม่บอกว่าทำไมต้องเป็นอร่อยแอปเปิ้ลใช่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 ใ
ิดว่าถ้าเป็นคำว่าอร่อยก็จะบอกถึงทุกเรื่องจบเลยนะครับโดยอิฐก็คือเป็นร้านอร่อยก็คืออร่อยแอดปวดใช่ค่ะร้านก็เน้นอาหารทะเลด้วยใช่เพราะอยู่เมืองทะเลไงทะเลก็เน้นอาหารทะเลแล้วก็อาหารไทยก็คือทุกทุกคนไม่ว่าจะอีสานไทยอะไรก็ได้อยู่ที่นี่หมดในอะไรนะอร่อยอร่อยแอดหัวหินอะไรก็ถึงหัวหินนะครับที่นี่มีหอยไหมคะคนก็อยากรู้ครับว่าหัวหินมันมีหอยที่ร้านมีเมนูหอยไหมคะแนะนำได้ทั้งหมดเลี้ยงปอกเลี้ยงหน้าหอยก็หอยแมงหอยแมงคู่หอยนางรมหอยตะลับโอ้โหครบทุกสารพัดหอยนะครับคุณผู้ชมค่ะเจ๋งเมาที่นี่หอยหวานสดมากใช่เผาก็โดนสดเลยใช่ไหมพี่เปียหอยคุณเลิศค่ะจับมาสาวกหอยสาวกปูสาวกปูมากมากเลยก็คือสาวกหาดเลยทุกอย่างอยู่ที่ร้านอร่อยแอดหัวหินนี่เองค่ะคุณผู้ชมค่ะพูดเลยว่ามาที่นี่ครบทุกอย่างเลยนะคะอาหารทะเลอาหารไทยอาหารเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอยากให้พูดถึงการเดินทางเดินทางมันก็คือวิ่งตามเถิดเพชรเกษมมานะครับผ่านหัวหินมาถึงทางแยกที่จะมีป้ายเขียนว่ามาเขาตะเกียบไปขวามือมาอุทยานราชพัฒน์นะครับขึ้นสะพานเลยแล้วพอลงสะพานแล้วอยู่เชิงสะพานซ้ายมือเลยครับไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลที่เดียวสะพานนะครับจะเห็นโดดเด่นสง่าเลยตั้งอยู่บรรยากาศร้านก็ดีนะคะมีดนตรีพร้อมด้วยค่ะใช่แบบดนตรีพร้อมกับอาหารทางที่นี่ดนตรีอะไรเงี้ยทำให้แบบว่าทานอาหารไปก็คือท่านทานอาหารอร่อยท่านได้บรรยากาศก็ต้องมีความสุขด้วยค่ะแล้วร้านเปิดกี่โมงไปกี่โมงคะร้านเปิดตอน11โมงเช้านะครับแล้วก็ปิดตอน4ทุ่มปิด4ทุ่มเย็นนะครับคุณผู้ชมครับยาวนานก็ถือว่าต้องถือให้ดึกใช่แล้วบรรยากาศร้านนะครับคือแบบตกแต่งร้านแนวไหนอะไรยังไงก็จริงๆแนวไหนเป็นคอนเทนต์คอลเลอรี่นะครับคือว่าเป็นไอเดียที่เก็บประสบการณ์มาจากหลายๆที่ที่เรามารวมกันแล้วอยู่ในหัวหมดแล้วพอมีโอกาสได้ทำร้านก็เลยออกหมดร้านตั้งมานานแค่ไหนแล้วคะพี่2ปีครึ่งครับแต่ได้กระแสตอบรับแบบรวดเร็วแบบว่าโด่งดังหมดไปทั่วแบบราชนาจักรใช่ค่ะจากที่มาที่ประมาณที่เป็นยังแล้วอย่างนี้มีโปรโมชั่นทางร้านไหมช่วงนี้มีอะไรบ้างช่วงนี้โปรโมชั่นของร้านยังไม่มีเลยอ๋อยังไม่มีโปรโมชั่นก็คือไม่ต้องมีเยอะเพราะราคาก็แค่นี้ต้องยาวเลยจะไปเยอะตะปูมาทั้งแบบว่ากินโลปูเน้นๆน่ะโอ้โหนี่สดใหม่แล้วคุณภาพครับจอครับแก้วมากต้องยำกุ้งนะคะกุ้งไม่รู้มากี่ตัวถูกอยู่ในนี้แล้วกุ้งเยอะมากคุณผู้ชมขากุ้งไม่ว่ามันกุ้งหายากด้วยนะคะกว่าจะได้โผล่นึงนะคะราคา290มันกุ้งมาประเทศมาอยู่ที่ร้านนี้หมดแล้วค่ะใช่ค่ะก่อนที่เราจะจากไปนะคะอยากให้คุณพี่ฝากช่องทางในการติดตามแล้วก็เบอร์โทรที่บอกว่าจะโทรสั่งจองยังไงบ้างครับต้องไปทางร้านมีแฟนเพจเป็น Facebook นะครับชื่ออร่อยแอดหัวหินเลยนะครับถ้ามีข่าวอะไรก็จะโพสต์ลงในนั้นนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อทางร้านคือ0835624444ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าหน้าจอให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมขาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเราติ้งรอมานานแล้วค่ะก็คือหิวมากค่ะคุณผู้ชมขาผมน่ารับประทานมากต้องเก็บหมดเลยค่ะต้องเก็บหมดเลยค่ะนี่มีเตรียมพร้อมมาแล้วค่ะคุณผู้ชมขางั้นเราไปชิมกันเลยดีกว่าไหมเราชิมกันไหมแล้วก็ขอลาพี่เตียวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้เราก็ลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมขาเราขอรับประทานก่อนนะคะแต่ว่าเวลาหมดเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงนะคะกับรายการจัดจานจัดจ้านสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปดูฉันว่าอันนี้ของฉันนะไม่อันนี้ของฉันขอได้ไหมล่ะต้องเป็นต้มยำนางงามได้ไหมคะต้มยำนางงามค่ะ
ตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของร้านเรียบร้อยแล้วนะคะพี่จุ๋มเองสวัสดีค่ะอาหารและร้านน่ารักมากๆเลยนะคะอาหารเรียงรายมาเลยนะคะค่ะอยากให้พี่จุ๋มแนะนำท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าพี่เป็นมายังไงบ้างค่ะพี่ซีสเต็กนะคะชื่อนี้เป็นนิกเนมของพี่เองนะคะที่แบบตั้งขึ้นมาแล้วก็ที่มาที่แบบทำไมถึงมาตั้งร้านสเต็กนี้ได้นะคะก็คือเหมือนกับใจเป็นคนชอบที่แบบทำร้านสเต็กเห็นสเต็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบคิดว่าน่าจะลองแบบมาทางด้านนี้ค่ะก็เลยแบบว่ามีการทำสูตรของน้ำน้ำซอสพริกไทยดำมาค่ะขึ้นมาเองเป็นสูตรของทางร้านเลยนะคะค่ะก็วันนี้เชิญรายการครัวจัดจ้านมาเพื่อมาลองชิมและลองทานอาหารที่ร้านดูนะคะแต่และเมนูบอกเลยนะว่าของพี่จุ๋มนี่คือแบบเลิศมากเมนูแบบน่าทานทุกอย่างเลยอยากรู้เวลาถ้าสมมติลูกค้าเข้ามาที่ร้านนี่เขาชอบสั่งอะไรพิเศษบ้างไหมคะใช่เมนูที่ฮิตเลยของลูกค้านะคะก็คือเป็นสเต็กไก่นะคะเป็นสเต็กไก่พริกไก่ดำค่ะและพริกไก่ดำนะคะของพี่เขาบอกว่าเป็นสูตรพิเศษเพราะที่ทำไม่ได้แบบไปซื้อสำเร็จรูปอะไรมาที่พี่เขาทำเองมีสูตรเฉพาะเองไงคะรสชาติก็จะเน้นความเข้มข้นแล้วก็มีรสชาติของความเผ็ดของพริกไทยค่ะค่ะเรียกว่าถูกใจคนไทยเลยทีนี้ใช่ค่ะก็เห็นมีชาวต่างชาติเข้ามารับประทานด้วยค่ะแถวนี้ก็คือเป็นย่านของมีชาวต่างชาติพักอยู่เยอะด้วยนะคะแล้วก็คือราคาของเราไม่แพงมากด้วยค่ะก็คือเหมาะกับชาวต่างชาติแล้วก็นักศึกษาค่ะค่ะแล้วมายากหรือเปล่าคะร้านของเราอยู่รามคำแหงซอย24นะคะตรงข้ามกับแยก30ค่ะเยื้องกับมอเอแบกนะคะหลังกกท.ค่ะแล้วก็ใกล้กับมอรามคำแหงด้วยค่ะอยากให้พี่จุ๋มแนะนำอาหารที่เรียงรายตรงนี้ไปนิดนึงค่ะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากจานเล็กๆก็ได้ด้านนี้นะคะเป็นข้าวกะเพราแซลมอนนะคะก็จะใช้เนื้อแซลมอนที่นำเข้ามาโดยตรงนะคะก็ทำเป็นเพิ่มความจัดจ้านโดยเติมกะเพรากระเทียมพริกนะคะค่ะจานต่อมาก็คือเป็นสเต็กแซลมอนนะคะสเต็กแซลมอนก็คือของร้านเราก็คือจะเน้นแซลมอนอยู่แล้วก็คือจะมีแซลมอนเป็นอาหารหลักที่แบบคนที่เขารักสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาทานค่ะนี่เป็นสเต็กไก่เมนูฮิตที่ว่าคนจะต้องมาแล้วคือสั่งเมนูนี้กันนะคะส่วนอันนี้เป็นดอลลี่ชุบแป้งทอดค่ะดอลลี่ชุบแป้งทอดก็เป็นแบบชิ้นใหญ่มากเลยนะคะราคา59บาทค่ะราคาถูกมากดิฉันกินได้3จานค่ะแล้วก็เป็นสเต็กหมูพริกไทยดำค่ะซึ่งแบบว่าเป็นเมนูที่ฮิตตามกับไก่เหมือนกันค่ะเปิดกี่โมงกี่โมงคะเปิด10โมงครึ่งนะคะเลิก3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มค่ะแล้วอย่างนี้ช่วงแน่นลูกค้าแน่นช่วงไหนส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาตอนช่วงเย็นๆนะคะที่แบบเลิกงานแล้วนักศึกษาเลิกเรียนแล้วค่ะแล้วทำทานไหมคะ2คนก็คือถ้าลูกค้ามาเยอะนะคะก็ต้องแบบบอกลูกค้าว่าต้องรอคิวหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าสเต็กมันค่อนข้างใช้เวลาทำนานแล้วอย่างนี้พี่บอกว่าอิงกล้ามาโทรสั่งก่อนล่วงหน้ามีเลยค่ะเบอร์อะไรบ้างคะเป็นเบอร์ตามเมนูเลยนะคะค่ะ0804579996นะคะหรือว่าจะสั่งทาง LINE แอดก็ได้นะคะทาง Facebook ก็ได้นะคะพิมพ์พิซซี่สเต็กเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นแถบให้ตรงแล้วแฟนเพจของที่ร้านมีไหมคะมีค่ะติดตามได้เลยนะคะโปรโมชั่นเราก็จะมีมาอัปเดตใช่ค่ะมีโปรโมชั่นทุกเดือนค่ะ